คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกที่ภาษีดีเซลปรับขึ้นสูงสุดในรอบ3ปี8เดือนแต่ว่าราคาขายปลีกไม่ขยับขึ้นครับนับเป็นหนึ่งในแผนการปรับโครงสร้างพลังงานคืนความเป็นธรรมแก้ปัญหาอุดหนุนข้ามประเภททิศทางจะเป็นยังไงในอนาคตติดตามจากรายงานนี้ครับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลวันนี้ขยับขึ้นเป็น3บาท25สตางค์ต่อลิตรหลังจากถูกปรับลดในอัตราต่ำมานานเกือบ4ปีตั้งแต่รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ลดภาษีจาก5บาท31สตางค์เหลือเพียงครึ่งสตางค์ให้ดูแลดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรและให้แบ่งราคา LPG ออกเป็น3ส่วนเมื่อเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังคงยึดหลักนี้เนื่องจากกลัวกระทบค่าครองชีพประชาชนรวมๆแล้วรัฐสูญเสียรายได้กว่า 360,000 ล้านบาทและยังยึดโยงมายังกองทุนน้ำมันที่ผู้ใช้กลุ่มเบนซินต้องจ่ายอุดหนุนข้ามประเภทต้องมีหน้าที่ดูแลทั้งราคาดีเซลราคา LPG มีการลักลอบค้า LPG ข้ามประเภทส่งออกไปเพื่อนบ้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เริ่มทยอยปรับราคา LPG และมีกลไกดูแลผู้มีรายได้น้อยไม่ให้รับผลกระทบเมื่อคสช.เข้ามาและมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนึ่งในนโยบายคือการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานคืนความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่29สิงหาคมขึ้นภาษีดีเซลมาเป็น75สตางค์ค่อยๆขยับราคา LPG จนทำให้ LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมีราคาเดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีขยับราคา NGV 2บาทต่อกิโลกรัม15ธันวาคมมติกพช.และกบง.ปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่กำหนดกรอบอัตราภาษีเชื้อเพลิงใหม่เงินกองทุนน้ำมันจะยังมีอยู่และวันนี้ครม.เห็นชอบประกาศขึ้นเฉพาะภาษีดีเซลมีผลวันนี้แต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมีการโยกและลดกองทุนน้ำมันแนวโน้มต่อไปคือลดภาษีเบนซินขยับภาษี NGV เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับขนส่งเนี่ยต้องเสียภาษีสรรพสามิตขณะนี้ NGV ไม่ได้เสียเพราะฉะนั้นในอนาคตก็ต้องเสียทีนี้มันมีประเด็นปัญหาอยู่ก็คือว่า NGV เนี่ยเดิมเก็บในราคาต่ำมากต่ำกว่าต้นทุนเยอะเลยนะครับขณะนี้กำลังไต่ราคาขึ้นไปหาต้นทุนอยู่ภาพที่เกิดขึ้นและร้ายแรงกระเพื่อมก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันโลกดิ่งลงจากปี2554น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่เกือบ120ดอลลาร์ลดลงมาเหลือ60ดอลลาร์ในปัจจุบันส่งผลราคาขายปลีกในไทยลดลงตามสูงสุดกว่า11บาทต่อลิตรแต่ผลกระทบกำลังไปสู่เอทานอลยอดการใช้อาจชะลอลงไปคนอาจจะกลับไปใช้เบนซินเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องพูดกันก่อนว่าเรายังจะส่งเสริมพลังงานทดแทนไหมนะครับถ้าเราไม่พูดตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดไม่ได้เลยว่าภาษีแต่ละตัวเนี่ยเราควรจะกำหนดเท่าไหร่ปิยสวัสดิ์อมรนันท์อดีตรัฐมนตรีพลังงานประธานบอร์ดปตท.แม้จะเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ก็เห็นว่าควรยกเลิกกองทุนน้ำมันไปเลยแล้วใช้กลไกอื่นอุดหนุนพลังงานทดแทนเพราะหากยังมีต่อในอนาคตนักการเมืองเข้ามาจะใช้ช่องทางนี้บิดเบือนสร้างปัญหาภาระเหมือนในอดีตทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน